การชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอันนี้ทีวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเร่นซ่อนหากับผีที่บ้านผีสิงกันนะคะและนี่นะคะก็คือผีแม่นาคค่ะเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะแล้วก็สมาชิกแก๊งเพื่อนผีกันนะคะนี่เลยโอ้โหแต่ละคนก็คือแบบมาในลุคแบบว่าหลอนๆกันทั้งนั้นเลยนะคะพอมาอยู่ในบ้านผีสิงแล้วแต่ละคนก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้นะคะทุกคนว้าวน่ากลัวมากๆเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะสมาชิกและแขกรับเชิญของเราพร้อมที่จะเล่นซ่อนหากันแล้วนะคะโอเคค่ะพร้อมกันแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นซ่อนหากันเลยซึ่งเราจะให้เวลาซ่อนประมาณ60วินาทีนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็คือครบแล้วเราก็จะเริ่มหากันเลยนะคะเรามาหาข้างนอกต่อว่าเฮ้ยจะมีใครนอนอยู่แถวนี้หรือเปล่านะเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าไม่มีโอ้งั้นเดี๋ยวเราหาไปต่อนะคะโอ้โหบ้านผีสิงก็คือมีแต่ผีแบบเยอะมากไหนจะเป็นหลุมฝังศพอะไรแบบนี้ด้วยนะทุกคนอายน่ากลัวมากเลยโอเคเฮ้ยทุกคนเราเห็นคนนึงนะแบบแล้วนะคะเราก็เจอค่ะป้องน้องฮาน่านะคะโอเคน้องฮาน่าเราหาเจอเป็นคนแรกโอเคเราจะไปหากันในบ้านต่อค่ะอุ๊ยจะมีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่านะเฮ้ยทุกคนน่ากลัวมากเลยอ่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศก็แบบวังเวงมากแต่ว่าเรายังไม่เห็นคนอื่นที่มาซ่อนในข้างล่างเลยอุ๊ยมุมนี้จะมีหรือเปล่าอุ๊ยไม่น่าเชื่อว่าไม่มีนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปหากันต่อที่ข้างบนนะคะข้างบนต้องมีแน่ๆเฮ้ยหัวใครทุกคนเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วหัวใครแล้วเนี่ยอุ๊ยต้องอยู่ในห้องนี้แน่ๆเลยทุกคนโอ้โหก็คือเจอพร้อมกัน3คนเลยค่ะป้องอลิฟป้องลิฟแล้วก็ป้องน้องเปยๆนะคะเฮ้ยเห็น3คนลงคุมนะเนี่ยกับการห้องเนี่ยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่อื่นต่อเจอแล้วก็คือโป้งน้องเอเลี่ยนแล้วก็โป้งน้องถูกหวยนะคะเพิ่งน้อยมานอนกันอยู่ตรงนี้เองละจ้าโอ้โหในห้องนี้นะคะมีคนซ่อนอยู่ตั้ง5คนคุ้มมากๆเลยโอเคเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันค่ะเจอหรือเปล่าโป้งน้องเอกนะคะเจอเจเอกแล้วจ้าโอเคค่ะตอนนี้ก็เลยขึ้นมาดูอยู่ข้างบนนะคะว่าจะมีคนซ่อนข้างบนหรือเปล่านะแต่ว่าไม่มีเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราหายังไงก็หาไม่เจอเราก็เลยยอมแพ้นะคะเขาก็เลยบอกพิกัดนะคะว่าเขาซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นก็คือผีแม่นาคค่ะอุ๊ยคนหรือว่าเราจะโดนผีแม่นาคบังตาจนมองไม่เห็นคะเนี่ยเพราะว่าเราอะหายังไงก็หาเขาไม่เจอค่ะโอ้โหสถานการณ์ชุลมุนมากนะคะและผู้ที่ชนะในการเล่นซ่อนหาในวันนี้นะคะนั่นก็คือผีแม่นาคนะคะทุกคนผีแม่นาคเก่งมากเลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นรางวัลที่เราส่งให้ผู้โชคดีในการเข้าร่วมกิจกรรมเล่นซ่อนหากับเราในวันนี้นะคะโอเคค่ะยังไงถ้าทุกคนชอบคลิปเล่นซ่อนหากับผีของเราในวันนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย